ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าซีรีส์แฟนค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคลิปนี้แอดจะพาทุกคนเข้าไปในสุสานที่เฮี้ยนสุดๆจนคุณต้องร้องขอออกอย่างด่วนๆก็เรื่องนี้เลย Legend of Xilin เป็นหนังจีนแนวระทึกขวัญต้นสังกัดคือโยกูใช้ในปี2022หนังมีความยาว1ชั่วโมง11นาทีตอนนี้มีแต่ซับอังกฤษค่ะซับไทยภาคไทยยังไม่มาหากแอดเข้าใจผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะเป็นเรื่องราวของกลุ่มนักสู้ซีลิงโดยผู้นำกลุ่มนี้มีชื่อว่าเจียงอยู่เขาเป็นชายหนุ่มผู้กล้าหาญและรักพวกพ้องอย่างมากซึ่งในขณะนี้บ้านเมืองกำลังเผชิญอยู่ในยุคสงครามผู้คนต่างบาดเจ็บล้มตายและขาดแคลนอาหารเจียงอยู่จึงตัดสินใจนำเหล่าพี่น้องเข้าทำการปล้นสุสานซีฝูเพื่อหวังเอาทรัพย์สมบัติไปแลกข้าวแลกน้ำช่วยเหลือชาวบ้านพวกเขาเข้าไปรอบแรกก็เกิดการต่อสู้กับแมงมุมยักษ์จนรุงร้องบาดเจ็บสาหัสพวกเขาก็ต้องรีบหนีออกมาเพื่อเอาชีวิตรอดพอกลับมาถึงหมู่บ้านจู่ๆก็มีหญิงสาวหน้าตาดีแต่งชุดเจ้าสาวรอเจียงอยู่อยู่ที่บ้านโดยเธอมีชื่อว่ากูหลิงเธออ้างว่าเธอเป็นคู่มั่นของเขาในวัยเด็กแท้จริงแล้วเธอแค่ต้องการสินสอดเงินทองไปช่วยเหลือทางบ้านเพราะเธอนั้นก็ลำบากขัดสนเช่นกันประจวบกับอีกด้านหนึ่งก็มีนายพลผู้ชั่วร้ายโลภมากกระหายในสมบัติจากสุสานซีฝูมันได้บีบบังคับเจียงอยู่ให้พาพวกมันเข้าไปบุกสุสานแห่งนั้นเพราะมันรู้ดีว่าเจียงอยู่เคยไปที่นั่นมาแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่พวกมันยังไม่รู้ก็คือสุสานซีฝูแห่งนี้เป็นสถานที่ที่คนโบราณแอบทำยาอายุวัฒนะในตำนานโดยบูชายันดวงวิญญาณเด็กถึง 3,000 ดวงที่แห่งนี้จึงเต็มไปด้วยอาถรรพ์กับดักก๊าซพิษและสัตว์ร้ายถึงแม้จะมีสมบัติซุกซ่อนอยู่มากมายแต่กระนั้นเราก็ไม่ควรล้ำเส้นเข้าไปอยู่ดีเหมือนเช่นคนกลุ่มพวกนี้นายพลผู้โลภมากเจียงอยู่ผู้ถูกบังคับให้นำทางเข้ามาและกู้ลิงที่ต้องการเงินไปช่วยเหลือทางบ้านพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับอันตรายถึงชีวิตอย่างแน่นอนงานนี้จะตายกันหมดหรือจะมีใครรอดออกมาได้ไหมต้องไปติดตามกันค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้งานโปรดักชันทำออกมาได้ดีมากค่ะโลเคชันสมจริงและน่ากลัวสุดๆสาวประกอบก็ยิ่งเพิ่มความหลอนเข้าไปอีกดูเรื่องนี้แล้วลุ้นหนักมากว่าเมื่อไรพระเอกนางเอกจะหนีออกมาจากสุสานได้สักทีเกือบจะออกมาได้แล้วแต่สุดท้ายหักมุมค่ะสรุปว่าตายยกแก๊งรอดคนเดียวค่ะคือกูหลิงนางเอกของเรื่องคือแบบว่าเควงรีโมททิ้งเลยสงสารพระเอกมากๆถ้าใครไม่ชอบหนังที่จบแบบ sad ending ข้ามเรื่องนี้ไปเลยค่ะเอาละค่ะใครชอบพล็อตแนวนี้ก็ตามไปดูที่โยกูได้เลยค่ะหวังว่าทุกคนจะได้รับความบันเทิงไปกับคลิปนี้นะคะและหากใครคิดจะลองดีในสุสานคุณเข้าได้แต่คุณอาจจะไม่ได้กลับออกมาก็ได้นะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมาม่าซีรีส์แฟนค่ะ